จริงผ่านจอวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังเข้าจับกุมมือปืนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแต่เหตุการณ์ก็เริ่มระทึกขึ้นเมื่อคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับนายเอกภพมากอบุญเนี่ยนะครับหรือว่าชื่อทองเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาหมายจับอยู่แล้วในคดีฆ่าผู้อื่นในวันก่อนเกิดเหตุเนี่ย 2-3 วันก็มีสายข่าวรายงานว่าเขาเนี่ยมีมาอยู่ในห้องพักซึ่งเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอด่านช้างช่วงเช้าของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ด่านช้างได้เตรียมแผนวางกำลังเข้าจับกลุ่มมือปืนในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังจากที่สายข่าวสืบทราบมาว่าคนร้ายกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจเองก็มีความหวังนะครับที่จะได้มีการเจรจาเพื่อให้เขาได้ทำการมอบตัวซึ่งทำตามขั้นตอนของระดับการใช้กำลังแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายยอมมอบตัวแต่โดยดีนั้นจะไม่เป็นผลเสียแล้วเมื่อคนร้ายที่มีอาวุธปืนอยู่ในมือพร้อมต่อสู้ตลอดเวลาได้ยิงสวนออกมาโดยไม่สนใจคำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแม้แต่น้อยนิดตรงนี้เองนะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นโอกาสของผู้ต้องหาที่จะได้ใช้อาวุธปืนในการต่อสู้เขาได้เปิดฉากยิงตำรวจก่อนนะครับใน3นัดแรกเพื่อเบิกทางสำหรับด้านหลังเพื่อจะหนีนะแต่ตำรวจก็มีกำลังปิดล้อมแล้วก็มีการยิงต่อสู้กันคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่หน้าห้องเพื่อเปิดทางหลบหนีไปยังด้านหลังของรีสอร์ทจนวิ่งไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งจึงเกิดการปะทะกันขึ้นอีกทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้วิ่งหนีหายไปหลังรีสอร์ทที่เป็นป่าละเมาะและลำห้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงกระจายกำลังออกติดตามซึ่งคาดว่าคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่และปิดล้อมบริเวณใกล้เคียงรีสอร์ทแต่ยังไม่พบตัวครับการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้ายทำให้10ตำรวจตรีวีรศักดิ์ถูกยิงเข้าที่ขาด้านขวาจนได้รับบาดเจ็บผมก็รออยู่แล้วก็คือคนร้ายวิ่งมาก็ต่างคนก็ต่างยิงพร้อมๆกันเลยครับทีละนัดก็คือผมยิงไปนัดแรกก็รู้แล้วว่าโดนขาครับว่าโดนยิงขาก็ยืนทนก่อนพอยิงสู้นัดที่2ก็รู้แล้วครับว่าโดนยิงตั้งแต่นัดแรกครับก็เราก็ต้องสู้ครับถ้าเราไม่สู้ต่อเดี๋ยวมันจะซ้ำเราต่อครับก็ปั๊มสู้กันนะนี่คือภาพใบหน้าของนายเอกภพมากอบุญซึ่งเป็นบุคคลอันตรายที่กำลังหลบหนีการจับกุมอยู่ในขณะนี้ครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าใครพบเห็นหรือมีเบาะแสที่จะแจ้งให้ทราบก็ขอให้ประสานตรงไปยังที่สถานีตำรวจภูธรด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาพ้นจากการจับกุมอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยหากตำรวจเนี่ยตรวจพบนะครับหรือว่าสืบทราบว่ามีการช่วยเหลือด้วยประการใดๆก็ตามให้ผู้ต้องหาพ้นจากการจับกุมเนี่ยก็จะมีฐานความผิดด้วยนะครับนับว่าเป็นความโชคดีของ10ตำรวจตรีวีรศักดิ์นะครับที่คมกระสุนปืนไม่โดนจุดสำคัญจึงทำให้รอดชีวิตมาได้แต่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับความอยุติธรรมอย่างเข้มแข็งต่อไปครับเรื่องจริงผ่านจอ